กลับมาพบกับรายการ Money Talk Weekly นะครับวันนี้กำลังคุยอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MBK จำกัดมหาชนคุณสุเวชธีระวชิรกุลในช่วงเริ่มต้นเราก็ได้รู้ว่าธุรกิจของ MBK หรือที่เรียกกันว่ามาบุญครองเดิมเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจที่เริ่มตั้งแต่ห้าง MBK หรือห้างมาบุญครองเนี่ยนะฮะที่ตรงปทุมวันเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ในภาพรวมของธุรกิจของ MBK หลักๆอันที่1ก็คือตัวห้างก็ประกอบไปด้วย MBK ที่ปทุมวันแล้วก็ Paradise ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับก็คือเสรีเซ็นเตอร์เก่าเนี่ยนะฮะแล้วตัวที่3ก็คือเดินนายอยู่ที่ถนนพระราม9นะครับนั่นคือธุรกิจห้างธุรกิจที่2ก็เป็นธุรกิจโรงแรมก็ได้แก่ปทุมวัน Princess นะฮะก็คืออยู่ติดตัวห้าง ABK เนี่ยนะฮะตัวต่อมาก็คือที่จังหวัดกระบี่นะครับก็คือดุสิต Princess นะไอ้ตัวที่ดุสิตชื่อดุสิตเฉยๆใช่มั้ยฮะชื่อดุสิตกระบี่ดุสิตกระบี่ก็คือใช้ชื่อของดุสิตเนี่ยนะครับนะฮะแล้วต่อมาที่เกาะลันตาคือลันตานั้นชื่อรายนะอันนี้เป็นชื่อของเราเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัวโรงแรมหลักๆแล้วก็มีโรงแรมเล็กๆอีกนิดหน่อยนะฮะครับแล้วตัวธุรกิจตัวที่3ก็คือเป็นธุรกิจสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟใหญ่ๆก็มีอะไรบ้างนะฮะบางลิเวอร์เดลกอล์ฟแล้วก็บางกอกใช่มั้ยแบงคอกใช่ไหมฮะอยู่ติดกันนะฮะอยู่ติดกันครับตัวต่อมาก็คือเรดเมาเทนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ต่อไปล็อกปาล์มอยู่ที่ภูเก็ตอีกเหมือนกันนะฮะแล้วนั้นเราก็ไปถือหุ้นกับเขาบางส่วนบางส่วนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับตัวธุรกิจที่3ก็คือเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่สี่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่เปิร์นคอนโดนี่เราขายหมดรายได้ไปหมดแล้วครับนะอยู่ถนนรัชดาภิเษกนะฮะชื่อกรีนคอนโดกรีนคอนโดแล้วตอนนี้เรากำลังจะสร้างใหม่ที่101ที่101อันนี้ชื่ออะไรก็กำลังดูน่าจะชื่อควีนคอนโดเหมือนกันชื่อควีนคอนโดเหมือนกันได้สร้างแต่อาจจะชื่อควีนอะไรสุขุมวิทหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังมีอะไรฮะบ้านอยู่ที่ใกล้ๆสนามกอล์ฟอะไรต่างๆรอบที่เราสั่งทำขายอยู่ไอ้พวกนี้ก็ขายไปเรื่อยๆใช่มั้ยเราขายไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็รู้ว่าธุรกิจของ MBK เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเราจะเป็นห้างเราเองเนี่ยเราก็ไปลงทุนอยู่ในสยามภิวรรษก็ทำให้เราเนี่ยเข้าไปมีส่วนอยู่ในสยามดิสคัฟเวอรี่เข้าไปอยู่ในพารากอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและรวมถึงไอคอนสยามที่จะเปิดเมื่อไหร่นะประมาณสิ้นปีครับโอ้โหแล้วถ้าถือเป็นสัดส่วนที่เป็นเหมือนกันเรียกว่าในส่วนที่เป็น equity ของเราจริงๆก็ประมาณ 15% ไอ้นั่น30นะไอ้ดิสคัฟเวอรี่กับสยามเซ็นเตอร์เนี่ย30พารากอน15โอ้ครับถือว่ามีนัยยะเลยทีเดียวต่อไปทีนี้ตัวที่5อะไรฮะด้วยฮะตอนนี้ข้าวฮะข้าวมันมุมคลองนี่คือนี่เก่าแก่เรียกว่าอันนี้ต้นเลยนะเก่าแก่ฮะมันมาตั้งแต่มาพร้อมๆกันแล้วฮะตั้งแต่สมัยแล้วโอ้คิดจะเลิกทำไหมจังมากอ่ะไม่ครับคงไม่เลิกยังไม่ได้คิดเลิกทำมีกำไรดีไหมยังกำไรอยู่เลยก็ยังพอมีกำไรอยู่ไม่เลิกทำคือขายไปเนี่ยจะได้เพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยซิงค์ไม่ค่อยไปด้วยกันกับธุรกิจอื่นของเราอ่ะใช่ไหมมันได้อย่าลืมหลังสิเอ้าแต่ว่าธุรกิจอื่นเรามันเป็นบริการทั้งนั้นเลยไงใช่นี่มันเป็นการผลิตอ่ะอันนี้ผลิตธุรกิจเข่าแก่เว้ยที่ได้กับผมเป็นอันนี้คือชื่อจริงๆอ่ะชื่อข้าวมังกรก็ยังเป็นเราขายแบบเป็นแบรนด์อยู่นะเราขายเป็นถุงหรือขายเป็นแบบถ้าในเมืองไทยขายเป็นถุงอยู่ครับแล้วส่งออกไหมส่งออกก็มีครับแต่ส่งออกเราก็ไปเป็นทำให้เขาทำยี่ห้อตามแล้วแต่สั่งมาในประเทศไทยขายมากกว่าหรือยังไงในไม่ยังขายมากกว่าครับถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างขายในกับนอกขายในยังมากแล้วแบรนด์ของเรานี่ระดับอันดับดีไหมคือแบรนด์ของเราก็อยู่ระดับต้นๆนะครับระดับต้นๆเลยครับแต่แบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ที่เราเก่าแก่แล้วเราพรีเมียมนิดนึงครับฮะเราคงไม่ได้ไปทำแบรนด์สู้กับแบบล่างไอ้ตัวข้าวบาบุญครองเนี่ยในแง่ของการผลิตนี่คือทำไงฮะหมายถึงว่าพอดีสมัยก่อนเรามีโรงงานฮะแล้วเราก็เลิกโรงงานไปเลยตอนนี้ไม่มีโรงงานตอนนี้เราไม่มีเราก็จ้าง OEM แหละทำไมฮะเราก็จ้างไม่แต่เราก็ยังต้องมีโปรเซสบางอย่างที่เก็บไว้เป็นของเฉพาะตัวเราเองโอ้โหฮะเราต้องควบคุมคุณภาพของเราเองโดยโปรเซสสุดท้ายเนี่ยเรายังทำเองอยู่เราโทรเขตโปรเซสบรรจุถุงครับพูดง่ายก่อนบรรจุถุงนี่จะมีโปรเซสอะไรขาดเชื่อนู่นนี่เขาเออคือเรามีการผสมมีการอะไรเงี้ยเราอาจจะเรายังใช้ของเราเองทำเองอยู่นะเพื่อรักษาคุณภาพโรงงานขายไปละโรงงานเราไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำเราก็ไปซื้อข้าวมาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้บรรจุถุงทันทีมันจะต้องไปผ่านกระบวนการอีกซึ่งกระบวนการสุดท้ายเนี่ยเป็นกระบวนการของเรา
ซึ่งเป็นโนว์ฮาวเราเป็นโนว์ฮาวเราอันนี้คงให้คนอื่นทำไม่ได้นะคงต้องทำเองนี่คือธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจอาหารหรือไม่เกี่ยวธุรกิจอาหารใช่ครับยังก็ยังทำอย่างอื่นอาหารมี2ส่วนส่วนนึงเป็นข้าวขายข้าวอีกส่วนนึงเป็นร้านอาหารเป็นศูนย์อาหารโอ้เหรออ๋อศูนย์อาหารที่บางบุญคลองเรานี่แหละใช่ครับที่พาราไดซ์เนี่ยแหละที่เอ็มบีเคทำอยู่แห่งเดียวตอนนี้ทำอยู่ที่แห่งเดียวนะครับแล้วก็ไปทำร้านอาหารก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหารสุกี้อาหารญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรฮะฮินะฮะชื่ออาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นจริงๆตอนแรกก็ร่วมกับทางญี่ปุ่นเขาตอนหลังญี่ปุ่นก็ขอถอนตัวไปเราก็ทำเองอันนี้ไม่ใช่ชมนะผมไปกินมาแล้วที่บางบุญคลอง ABK ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีกี่สาขาตัวตอนนี้มีสาขาเดียวสำหรับอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบหลากหลายเลยพูดง่ายอ่าฮะครับเขาโทษนะไม่ได้เชียร์นะอร่อยเพราะวันนี้เรากินฟรีเขาเนื่องจากว่าพวกใหญ่ๆเขาแบบนี้เขาแบบเป็นไงนอกจากนั้นแล้วยังมีแล้วก็มีสุกี้ฮะสุกี้นัมเบอร์วันสุกี้นัมเบอร์วันมีกี่สาขาตอนนี้มีอยู่3สาขาครับก็ยังเล็กอยู่ครับอันนี้ต้องค่อยๆปั้มขึ้นมานี่คือธุรกิจอาหารอันนี้เป็นธุรกิจอาหารอีกธุรกิจอีกธุรกิจอันนึงเป็นธุรกิจการเงินโอ้ทำการเงินการเงินเนี่ยเรามี2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนหนึ่งก็คือการให้สินเชื่อกับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นธุรกิจของธนชาติไม่เฉยเลยเนี่ยตอนธุรกิจธนชาติแล้วก็ทางธนชาติไปจอยกับทางโนวาสโกเชียทางฝรั่งนะครับทางรูจะมาแคนาดาใช่ไหมฮะใช่ครับเขาก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่อยากทำนะครับไม่อยากทำก็เลยขายออกมาเราก็เลยไปเราสนใจเราก็เลยซื้อเป็นธุรกิจที่ให้ลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์สินเชื่อลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์เก่าหรือใหม่ใหม่ครับใหม่แสดงว่าธนชาติเขาไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์ใหม่ไม่ฮะเขาทำแต่รถยนต์ทำแต่รถยนต์ของแบงก์ก็ทำแต่รถและไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงฮะใหญ่ไหมอันนี้ตอนนี้พอร์ตเรามีประมาณ 5,000 ล้านนะครับก็ไม่น้อยนะมีรถก็เป็นแสนๆคันกันนะเป็นแสนครับเป็นแสนเป็นลีสซิ่งล้วนๆเป็นลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ล้วนๆอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวครับเราไม่ได้ขายทะเบียนไอ้อะไรรับเช่าทะเบียนเราไม่มีทำใช่ไหมฮะอันนั้นยังไม่ได้ทำนี่เราถือ 100% เลยป่ะอันนี้ถือ 100% ครับอันนี้ถือ 100% เดี๋ยวเราลงมาดูแล้วธุรกิจการเงินตรงนี้มีแค่นี้อีกอันนึงธุรกิจการเงินอีกอันนึงก็คือเวลามีใครมีทรัพย์สินมีที่ดินมีอะไรอยากจะกู้เงินแล้วไปกู้เงินที่แบงค์ไม่ได้ก็จะมากู้ที่เราก็คล้ายๆเอาที่ดินมาจำนำเลยจำนำจำนองอะไรเงี้ยครับครับฮะอันนั้นที่เราผมมีที่หลายแปลงนะเอามาจำนองได้โอ้ยินดีเลยอย่าลับครับเพราะที่บอกแปลงจะเป็นน้ำไปหมดแล้วไม่ที่ป่าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยจำนองรับจำนองไหมน้ำมันเซาะที่จนนั่นหมดแล้วจะมาเที่ยวให้จำนองมีจริงๆจำนองได้ไหมหรือว่าเราต้องคัดเรื่องมันก็เราก็คัดนะว่าดูว่าขายดูเพราะจริงๆอย่างนี้มันขายไม่ได้หรอกไม่มีใครซื้อก็เลยอยากจำนองแล้วก็ยึดไปได้จำนองแล้วยึดไปได้ไหมเดี๋ยวต้องตีราคาต้องตีราคาเพราะว่าเราให้ประมาณ 50% ของแต่ว่าอันนี้แปลงใหญ่แปลงเล็กกว่ารับหรือว่าไงก็ส่วนใหญ่ต้องแปลงใหญ่นิดนึงต้องแปลงใหญ่ครับแล้วก็ต้องเป็นแปลงที่แบบดีๆไหมหรือว่าแปลงที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นตีราคาต่ำๆก็เอาไม่ฮะเราคงดูเหมือนกันครับเราคงดูว่าเป็นไงดูด้วยดูว่ามีศักยภาพไหมอะไรเงี้ยศักยภาพคืออะไรคือศักยภาพของเราก็คือว่าถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องยึดมาหรือตกมาเป็นของเราเราก็ต้องขายแล้วได้เงินต้นคืนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อย่างน้อยต้องขายได้ต้องขายได้แล้วก็ต้อง cover เงินกลับเพราะว่าเราตั้งใจจะแค่ทำธุรกิจการเงินก็คือการให้สินเชื่อเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คืนคือเราไม่อยากได้เงินคืนเราไม่อยากได้ทรัพย์สินมาไม่อยากเราไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินแต่มีบางคนอยากขายแล้วไม่ขายไม่ได้ก็เลยมาจำนองอาจจะอยากให้เรามาคือขายถูกขายแพงเขารับไปเลยเพราะพอตอนนี้ก็ใหญ่เหมือนกันพอตอนนี้ประมาณ 7,000 ล้าน 7,000 ล้านใหญ่กว่าครับมอเตอร์ไซค์ครับก็รวมกันประมาณสัก 12,000 ล้านเอาทั้ง6ธุรกิจหมดแล้วยังหมดหรือยังเดี๋ยวก็หมดแล้วฮะมีอื่นๆนิดเดียวฮะก็มีอื่นๆที่เราใช้อยู่ก็คือเรื่องประมูลรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเล็กนิดเดียวฮะอีกอันนึงจริงๆก็เป็นหน่วยงานซัพพอร์ตภายในเรียกสนับสนุนโอเคเอาเดี๋ยวเราให้ดูนี่ดีกว่าสัดส่วนนี่เลยนี่แหละจะได้ดูเพราะนี่มีรายได้ที่เติบโตแต่ละปีเอาทั้ง2อันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกก่อนดีกว่าในสัดส่วนรายได้ทั้งพอร์ตเลยนะ6รายการเนี่ยใหญ่สุดเลยนี่คือตัวห้างถูกไหมฮะตัวห้างตัวศูนย์การค้าก็ยังใหญ่ศูนย์การค้า 41% ก็ 41% เป็นศูนย์การค้าครับศูนย์การค้านะครับแล้วก็มีตัวที่2เนี่ยอะไรตัวสีเหลืองนะสีส้มทางข้างล่างนะอะไรฮะสีเหลืองนะฮะอันนี้โรงแรมครับอันนี้จะเป็นโรงแรมอันดับ2โรงแรมประมาณ 13% จริงๆไม่ใช่อันดับ2ไม่ใช่อันดับ2 2เป็นการเงินครับยังเป็นการเงินอยู่ดีครับโอ้เยอะนะการเงินเยอะครับการประมาณ 17% โอ้ 18% ได้นะครับการเงินมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับการเงินเป็นส่วนที่
เป็นโอเปอเรชั่นก็คือเมื่อกี้2ธุรกิจนะอีกการอีกอันนึงก็คือเรามีถือหุ้นอยู่แล้วได้มาอย่างเราถือหุ้นธนชาติอยู่ 10% แล้วได้เงินปันผลมาเราถือหุ้นแบงค์บางส่วนนะฮะก็อันนี้ก็มีประมาณ 16% ที่ได้มาจากเงินปันผลนี่รวมไปรวมมานี่การเงินเนี่ย16 18เป็น 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ใหญ่ถ้า2อันรวมกันก็ใหญ่รองลงก็รวมกันเท่าแล้วนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมประมาณสัก 13% นะครับก็มีอสังหาริมทรัพย์นะฮะประมาณ 7% แล้วก็ 5% สรุปก็ว่าไอ้สีอะไรฮะตัวเดี๋ยวฮะ 13% น่าจะเป็นอาหารมากกว่าครับเป็นอาหารข้าวครับข้าวขายเยอะแต่ว่าจะกำไรน้อยแต่มาร์จิ้นน้อยหน่อยนะครับตรงไหนเป็นโรงแรมนะสีเขียวน่าจะสีเขียวใช่มั้ยเดี๋ยวต้องรู้ไม่ใช่สีเขียวสีเขียวแก่ครับดูมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวธุรกิจหมวดไหนลองนิดนึงแล้วกันนะฮะปี60กับปี59จริงไอ้สีน้ำเงินนี่เป็นปี59ถูกไหมฮะครับแล้วก็สีเขียวเป็นปี60นะฮะถูกไหมครับครับลองดูนี่ฮะตัวที่แท่งสูงสุดเลยนี่คือห้างแน่นอนเลยใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับใช่ครับตัวห้างรู้สึกมันยืนๆนะฮะราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ข้อสังเกตคือเขาอย่างนี้ไงฮะคือเป็นพวกนี้เป็นเขาเรียกว่ารายได้ปีต่อปีมันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับลองต่อตัวต่อมารู้สึกจะเป็นเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นโรงแรมครับโรงแรมแล้วก็ใกล้เคียงกันโรงแรมปี60จะดีกว่าปี59นิดนึงแต่ห้างทำไมมันลดลงไม่รู้นะห้างลดลงนิดนึงพอดีตัว ABK Center เรามีปรับปรุงเพราะนั้นจะมีการปิดพื้นที่ปิดพื้นที่ค่าเช่าก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมมันจะหายพื้นที่ไปบางส่วนในการปรับปรุงนะครับส่วนอันนี้ธุรกิจกอล์ฟอันนี้ใกล้เคียงกันนะครับอาหารอาจจะเห็นว่าลดลงนิดนึงอันนี้เนื่องมาจากการส่งออกข้าวเรามีส่งออกข้าวจากรัฐบาลจริงๆรัฐบาลส่งออกข้าวก็ให้เราเป็นตัวแทนในการส่งออกทีนี้ก่อนหน้านู้นปี59จะมีเยอะหน่อยนึงเพราะข้าวคลังในคลังหมดแล้วก็จะน้อยลงหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นธุรกิจการเงินก็จะเห็นว่ามากขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะกลายเป็นว่าโตโตฮะก็จะโตขึ้นเรียกว่าอัตราการโตมีมากมากกว่านะครับส่วนอันนี้อสังหาริมทรัพย์ก็คืออย่างที่ที่พอว่ารับรู้เสร็จปั๊บก็รับรู้ปุ๊บมันมาไม่ทันมาไม่ทันก็เลยจะลอยไปเดี๋ยวก็จะกลับขึ้นมาใหม่อีกปี62นู่นนะครับนะครับอันนี้อื่นๆไม่มีอะไรครับนิดนึงนิดเดียวครับทีนี้พอมาถึงตรงจุดนี้เราเริ่มจากตัวห้างนิดนึงนะฮะคือผมมีความรู้สึกตอนนี้ห้างมันก็เรียกรีเทลมันเป็นอะไรมาจะมีมันจะถูกดิสรัปจากมันโดนอะไรใช่ออนไลน์โดนอะไรพวกนี้มันเกิดอย่างนี้ไหมฮะเราต้องมีการปรับตัวอะไรไหมฮะตัวห้างเองจริงๆทุกวันนี้การแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ตัวห้างมันเองก็จะมีถูกตัวอีคอมเมิร์ซในการเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจรีเทลเนี่ยนะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวบางส่วนก็คือเราอาจจะอย่างที่เอ็มบีเคทำก็คือที่ปีที่ผ่านมาที่ทำก็คือว่ามันต้องมีแอปเราเรียกว่า MBK application โอ้เราโปรไว้ให้เลยนะครับเราทำแอปขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตกับคนมาใช้บริการเราผู้ใช้บริการเราว่าเป็นใครเป็นอะไรเราอยากจะส่งบางอย่างจะมีกิจกรรมอะไรเราก็ได้ส่งผ่านเขาไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะทำเป็น loyalty โปรแกรมในอนาคตนะอันนี้หมายถึงว่าค่อยๆขยับไปสะสมแต้มอะไรงั้นเลยอันนั้นเป็นในอนาคตตอนนี้ก็เริ่มแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้เต็มที่นะ uh-huh. นะฮะแต่อย่างน้อยก็มีการสื่อสารผ่านโซเชียลได้ uh-huh. สมัยก่อนก็บอกเรามีข้อมูลเยอะแยะผ่านอีเมลอะไร uh-huh. เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาดูอีเมลไม่ดูอีเมลมันก็ต้องดูโซเชียลเอาแต่จริงๆห้างเรานี่จริงเราปล่อยเช่าพื้นที่ก็ปล่อยเช่าพื้นที่แล้วไม่เกี่ยวกับรายได้เลยรายได้ถ้าลูกค้าเขาขายได้มากเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรฮะเราไม่ได้อะไรเพิ่มไม่มีเลยอย่างเช่นมีส่วนน้อยฮะที่เป็น GP Paradise เนี่ยParadise มีครับParadise มีครับParadise มีถ้าเกิดMBK นี่ไม่มี MBK ไม่เราปล่อยเช่าอย่างเดียวแต่ว่าปล่อยเช่าเราเพิ่มค่าเช่าได้ไหมก็ได้นิดหน่อย2ปีที่ผ่านมาเพิ่มได้นิดเดียวไม่ได้เยอะนักกี่เปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์2ปีที่ผ่านมาจะเพิ่มได้ประมาณสัก 2% แสดงว่าตอนหลังๆนี้เราเพิ่มมากไม่ได้เพิ่มมากไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีนักใช่มั้ยแล้ว Paradise นี่การขายสินค้ามีส่วนมั้ยหรือว่าไม่มีครับมี Paradise อาจจะถ้าขายมากอาจจะมีส่วนในแง่ของการส่วนแบ่งเราขายเองอันนี้เราไม่ได้ขายเองคนอื่นมาขายแต่ว่าเราแบ่งกำไรแล้วก็เก็บค่าเช่าระดับนึงถ้าขายได้มากขอแบ่งอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับทีนี้ไอ้ตัวเช่าพื้นที่อย่าง ABK เนี่ยถ้า
พอมันมีออนไลน์ว่าลูกบางทีเขาบอกไม่ต้องเปิดหน้าร้านก็ได้เขาขายออนไลน์ไปนี้มันมีผลกระทบมันก็มีส่วนนึงไอ้สินค้าบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเลือกคือรู้กันอยู่แล้วอันนั้นก็สั่งซื้อได้เลยสินค้าพวกนี้อีกหน่อยตายหมดก็คือต้องไปซื้อผ่านออนไลน์หมดแต่มันจะมีสินค้าหรือบริการบางอย่างที่ยังอาจจะต้องเจอกันเอามาเป็นมี physical store นะต้องให้ของเห็นของเห็นของที่นี่ทานอาหารก็ยังต้องมาทานใช่ไหมสั่งอาหารไปที่บ้านก็ได้แต่ระหว่างทานที่บ้านกับที่อาจจะไม่เหมือนกันบรรยากาศไม่เหมือนกันแล้วก็จริงๆก็อาหารเวลาไปส่งมันก็เวลาต่างกันอาจจะแต่ถ้าดูจริงๆแสดงว่าการเพิ่มค่าเช่าเมื่อเทียบกับในอดีตนี้อาจจะเป็นไปได้ยากแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะขึ้นได้แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจบางอย่างนะครับแล้วก็คอยเสริมต้องคอยเสริมธุรกิจบางอย่างแล้วทีนี้ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มันมีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นมากมายอ๋อครับมันมีผลกระทบกับเราไหมคอมมูนิตี้มอลล์ส่วนใหญ่จะไปใช้ของจำเป็นแล้วก็เป็นชุมชนซะมากกว่าคือเราก็จะไปใช้ของจำเป็นที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับคอมมูนิตี้มอลล์จะเป็นอะไรที่แต่งตัวสบายๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่สินค้าก็จะไม่เหมือนกันนาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันไหนกำไรดีกว่าระหว่าง MBK กับอย่างเช่น Paradise หรือทางพารากอนอะไรแถวเนี้ยเพราะว่าของ MBK เนี่ยเราจริงๆเราเช่าที่จุฬาถูกไหมเพราะนั้นเราต้นทุนก็สูงตอนนี้ต้นทุนสูงครับเพราะนั้นจริงๆอันไหนกำไรดีสุดตอนนี้ยังต้องเป็น MBK อยู่ยังแม้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าแพงๆอย่างนั้นก็ยังกำไรหมายถึงว่าค่าเช่าจุฬากำไรเป็นตัวเงินจะมากกว่ายังมากกว่าใช่ครับทั้งที่อย่างพาราไดซ์นี่เราถือเองหมดเลยค่าเช่ามันก็ฟิกค่าเช่าฟิกแต่ว่าค่าเช่าก็จะได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าเพราะว่าด้วยโลเคชั่นไม่เหมือนกันไม่ได้ครับโอเคครับแล้วไหนๆนั่นถามต่อเข้าไปนิดหนึ่งตัวโรงแรม เป็นไงให้มันจะมีอะไรตัวโรงแรมปีที่แล้วถ้าเทียบกับปีนี้ดีขึ้นนะฮะเมื่อเพราะว่าปีที่แล้วกระแสท่องเที่ยวมันช่วยเราได้ไหมปีที่เรียกว่าไฮซีซั่นที่ผ่านมานี่ละกันนะไฮซีซั่นก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามาเนี่ยดีหมดทุกโรงแรมดีหมดนะธุรกิจโรงแรมดีหมดเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับคนทำโรงแรมดีหมดออคิวแปนซีของเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เป็นที่เราอยู่อย่างประตูพรินเซสนี่อยู่ประมาณสัก85ประมาณนั้นครับมันอยู่ติดห้างอะครับแต่แก้งแข่งขันก็สูงนะครับโรงแรมก็เราจะมีโรงแรมที่เกิดขึ้นใหม่พอสมควรในกรุงเทพเราครับอ๋อเดี๋ยวเราให้ดูงบการเงินดร.นิเวศอธิบายนิดนึงนะครับยอดขายนะครับปี57รายได้รวม10,000ล้านปี58 12,000โตขึ้นหน่อยปี59ลดลงนิดนึงปี60ลดลงไปอีกกลับมาใกล้เคียงกับปี57แสดงว่าวันนี้ไอ้นี่ไงคอนโดไงใช่ๆกำไรสุทธิ 1,591 1,815 2,000 โตขึ้นนิดนึงกลับมา 1,840 กลับมาก็ดูเหมือนกับว่าของเราไปช้าๆนะอัตราส่วนทางการเงินนะครับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ 10.88 11.6 11.79ก็กลางๆนะครับแต่กำไรสุทธิ 15% 14% 18% 17% ก็ใช้ได้นะใช้ได้หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.39 1.4 1.1 1.1 ก็ไม่สูงนะครับสำหรับธุรกิจแบบนี้นะเอาทีนี้ดูราคาหุ้นโอ้โหนี่ MBK นี่เข้าตลาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วหลายสิบปีผมว่าก็คงเข้ามาตั้งนานสมัยปีประมาณ 2-4 มั้งครับแล้วก็ถูกไล่ออกตอนปี 3-1 อ๋อเหรอแล้วกลับมาใหม่แล้วกลับมาใหม่ปี 3-8 เขาประวัติเขายาวอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกเอามาถึงวันนี้เลยดีกว่าอย่าไปสนใจอดีตนั่นแน่ๆๆมองปัจจุบันอย่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตอย่างนี้เลยโอ้อ้าวอย่าโปรดอย่าถามราคาหุ้นนี่ก็แปลกนิดนึงนะครับนิ่งมาผมว่าพอสมควรนะอยู่ๆก็กระโดดพรวดขึ้นมาจากเท่าไหร่ฮะ15บาทเป็น23โอกาสเป็น20อันนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันเกี่ยวกับไอคอนสยามป่ะไม่เพราะอะไรกำไรก็ไม่ได้โตขึ้นเท่าไหร่นะตอบกำไรก็ได้เหมือนกันนะเอาเดี๋ยวอาจจะเล่นข่าวนั้นเพราะว่าใกล้เปิดลองดูเรื่องของไอ้นั่นผลถูกแพงหน่อยนะฮะถูกแพงนะครับความถูกความแพงของหุ้นปี58นี่14เท่าปี59 12 17 21เท่าเลยนะตอนนี้เนี่ยกระโดดขึ้นมากำไรไม่ได้เพิ่มมากแต่ว่าราคาหุ้นเพิ่มเยอะ Price per book นะราคาต่อส่วนของผู้ถือ
มูลค่าทางบัญชี 1.4 1.3 1.5 1.7 เออเอามูลค่าตามราคาตลาดนะครับ 26,000 24,000 33,000 30,000 โอ้โดดขึ้นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่านี่ไงตรงที่มันโดดราคาหุ้นโดดขึ้นเนี่ยนะทำไมมาเก็ตแคปสูงไอ้ปันผลนี่เป็นไงลงกำไรเยอะเออเนี่ยเราปันผลยังไงฮะตอนนี้เราก็ยังปันผลสม่ำเสมออยู่ฮะถือว่าไฮไหมไฮแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก3ตังค์สามตังต่อปีแต่ดูเหมือนสัดส่วนเราจะไม่ให้สูงใช่ไหมสัดส่วนการสัดส่วนจ่ายปันผลเราอยู่ประมาณ40% อนาคตเราเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนมันก็ว่าธุรกิจการเงินเรามันโตเร็วกว่าคนอื่นครับโตเร็วกว่าส่วนอื่นเห็นชัดแล้วมันจะไปคาบเกี่ยวกับไอ้อารยธรรมชาติอะไรไหมหรือว่ายังไงมันหรือว่าจริงๆเรายังมีอย่างอื่นที่จะโตไปคือในแง่ธุรกิจทั้งหมดของ MBK เนี่ยตัวศูนย์การค้าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตัวศูนย์การค้าก็ยังเป็นฐานอยู่นะครับเพราะอาจจะโตไม่ได้มากนักเร็วนักนะฮะยกเว้นจะมีไอคอนสยามมาก็อาจจะขยับบ้างนะแต่ถ้าไปเทียบกับธุรกิจการเงินธุรกิจการเงินจะโตเร็วเพราะว่าเราทำให้ธุรกิจการเงินโตยังคิดว่ายังโตอีกในธุรกิจการเงินยังจะโตไปอีกแสดงว่ายังดูว่าเราจะเติบโตทางด้านธุรกิจการเงินมากกว่าอย่างอื่นในเวลา 2-3 ปีนี้การเงินน่าจะยังโตอยู่เพราะอะไรมันง่ายหรือว่ายังไงโตง่ายเราอาจจะถนัดด้วยมั้งครับส่วนหนึ่งเราอาจจะถนัดในแง่ของการเงินนะฮะแต่ก็จะโตจากอันเดิมไปจากอันเดิมไปครับอีกอันนึงที่คิดว่าจะเป็นในธุรกิจอันนึงที่คิดว่าจะโตน่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์น่าจะโตได้นะครับเพียงแต่ตอนนี้มันไม่ได้มาตามจังหวะมันไม่ได้มาได้ทุกๆปีนั่นเองแต่มันยังมาได้ครับแสดงว่าเราจะมีโครงการมากขึ้นอย่างไรมีครับมีครับเราก็ยังมีที่ดินอยู่ในมือฮะเช่นที่ดินตรงไหนที่เห็นชัดๆว่ามันยังไปพัฒนาไปสูงที่101นี้กำลังจะขึ้นและโครงการกำลังจะขึ้นนะครับมีอยู่ที่แถวจรัญก็มีถนนจรัญนะครับอยู่ก็ฮะเราก็ซื้อส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้านี่แหละครับเรายังมีที่ดินอยู่ 2-3 แปลงที่อยู่กับรถไฟฟ้าก็มีแผนจะพัฒนาก็มีแผนที่จะพัฒนาไปเอาเป็นคอนโดเหมือนกันตอนนี้เป็นคอนโดไม่ใช่พวกทางลาบนี่ทางลาบเราก็มีที่ของเราอยู่แล้วอย่างรอบๆสนามกอล์ฟที่ปทุมก็มีที่ภูเก็ตก็ยังมีห้างนี่เราคิดว่าหลังจากไอคอนสยามเรายังไม่มีอะไรที่อยู่ในสายตายังไม่มีอยู่ในแผนแสดงว่าเราเริ่มรู้ว่ามันเต็มหรือยังไงฮะที่เราไม่ค่อยอยากไปห้างมันก็มีเยอะขึ้นเยอะแล้วนะฮะครับหรือโรงแรมเงี้ยที่จริงโรงแรมมันก็เป็นจุดที่หลายคนเขาก็บอกว่าการท่องเที่ยวยังมาเนี่ยเราในการแข่งขันโรงแรมบ้านเราก็ยังสูงเพราะว่าเนื่องจากว่ามีโรงแรมเกิดใหม่ขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงคือดูเหมือนเราไปลงทุนหยอดไปทั่วไปแล้วก็มีรายได้เข้ามาเรามีแผนจะไปลงทุนที่อื่นอีกไหมฮะคิดว่าต่างประเทศ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 ตอนนี้จริงๆตามนโยบายไม่มีนะครับมียกเว้นเราก็มีโรงแรมหนึ่งที่เราไปร่วมมาทางดุสิตที่มาลดีฟเราถือหุ้นลืมไปมีเราถือหุ้นอยู่ 30% ที่ดุสิตที่มาแล้วโอเปเรตได้ฮะเปิดได้ยังฮะเอาเปิดแล้วฮะเปิดมาหลายปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วใหญ่โอ้ที่มาลดีฟใช้ชื่ออะไรฮะประมาณดุสิตมาลดีฟฮะครับก็ประมาณ90ห้องนะครับ90หลักถือว่าเล็กๆเราถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ฮะเราถืออยู่35%แล้วผู้ถือหลักก็เป็นดุสิตใช่ไหมเป็นดุสิตครับอ๋อก็คือ2เจ้าเองนะฮะที่ถืออยู่ใช่ๆๆครับแล้วต้นผลตอบแทนดีไหมฮะที่นั่นก็ดีครับก็ดีแต่มันมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเยอะเพราะเนื่องจากโรงแรมมันอยู่ในทะเลวัสดุอะไรที่ใช้เนี่ยเสียหายเร็วกว่าที่อยู่ในดูสิบล้านดิฟนี่ดูเหมือนจะหรูน่าดูเหมือนกันใช่ไหมมันครับเป็น6ดาวอะทะเลเลยก็ประมาณ6ดาวโอ้ไปพักสักคืนไหมอะไรนะเหมือนขึ้นอะไรสวรรค์ชั้นดูสิบเลยก็ได้กลัวที่อยู่ก็อยู่ใต้น้ำเพราะว่าราคามันแพงอยู่ก็ทั้งดร.นิเวศอยู่ที่ซอยรางน้ำวันนี้แหละอันนั้นแหละสวรรค์นั่นแหละแต่ห้องคืนแพงห้องนึงตอนนี้ประมาณสัก600 เหรียญอะไรอย่างเงี้ย600 เหรียญครับ20,000 นะเดี๋ยวถามไปคำถามที่สองกันนะในช่วงนี้เรามองเห็นอะไรคือความเสี่ยงของการทำธุรกิจของ MBK แล้วฮะโดยรวมนะโดยรวมโดยรวมของ
จริงๆเราก็บริหารความเสี่ยงของเรามาตลอดนะฮะเรื่องอะไรบ้างฮะตอนนี้ที่มันเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอะไรฮะที่มันยังไงเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับเศรษฐกิจก็เป็นความเสี่ยงปกติที่จะมีกันอยู่แล้วนะครับแต่มองในแง่ประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องดูว่าเราเดินการเมืองไปยังไงแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในการทำที่เราก็ประเมินอยู่แล้วครับครับเรารู้สึกเรากระจายไปเยอะนะครับแต่เรากระจายหลายทำธุรกิจหลายอย่างเพราะว่าเราต้องการที่จะบาลานซ์กันนิดนึงครับเพราะช่วงตอนที่โรงแรมอะไรบางทีก็นั่นไม่ได้ตอนก็ปิดกรุงเทพกันนี่เราก็ไปโผล่ที่ต่างจังหวัดแทนอะไรกันใช่ไหมครับนั่นก็ส่วนนึงครับเออนะแหมอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะว่าเงินลงทุนก็เป็นเงินของท่านกำไรก็เป็นเงินของท่านขาดทุนก็ต้องเป็นเรื่องของท่านท่านต้องพิจารณาตัดสินใจเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MBK จำกัดมหาชนคุณสุเวชธีระวชิรคุณเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับและรายการ Money Talk Weekly ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วทีนี้ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มันมีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นมากมายอ๋อครับมันมีผลกระทบกับเราไหมคอมมูนิตี้มอลล์ส่วนใหญ่จะไปใช้ของจำเป็นแล้วก็เป็นชุมชนซะมากกว่าคือเราก็จะไปใช้ของจำเป็นที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับคอมมูนิตี้มอลล์จะเป็นอะไรที่แต่งตัวสบายๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่สินค้าก็จะไม่เหมือนกัน